วัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขศรีติดประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณสุนทรพงษ์ครับพี่เป๊ปครับจองที่ไปสมายทริปแหล่งใต้ให้พี่เป๊ปแล้วนะครับที่พี่เป๊ปจองมา2ที่คุณชวลิตกับคุณสิริจิตโทรศัพท์มาเปลี่ยนชื่อก็ได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณโอ้โหมีหลายท่านเลยนะฮะคุณชุติยาคุณพงษ์ธวัฒน์คุณเพ็ญอาภาคุณเพ็ญอาภานะครับคุณเลิศชายคุณอุทัยทันคุณวิชุดานะครับคุณพรศักดิ์คุณนวลศรีคุณทิคำพรคุณสุนทรีคุณสุวิทย์ถ้ามีขาดตกบกพร่องวันนี้เดี๋ยวเขาจะรวบรวมที่คุณผู้ฟังโทรมา เป็นสำรองที่ก่อนและเดี๋ยวเราจะโทรกลับก็คือขอเบอร์ไว้แล้วก็โทรกลับส่งโปรแกรมให้ก็เป็นสมัยทริปแหล่งใต้อย่างที่บอกพี่เป๊ปซี่เป็นไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วตั้งแต่พี่เป๊ปมาอยู่นี่เรายังไม่เคยทำทริปเลยเนาะดังนั้นเดี๋ยวพี่เป๊ปต้องทำทริปพี่เป๊ปต้องลองเกริ่นดูหน่อยแล้วเนี่ยทุกคนคาดหวังจะได้พี่เป๊ปเล่าเรื่องจคมแล้วล่ะพี่เป๊ปต้องจคมกับผมแล้วล่ะงานนี้ก็คงเล่าให้ฟังถึงการทำงานช่วงนู้นเนาะครับเพราะว่าในช่วงยุคนั้นเนี่ยครับข้อมูลข่าวสารมันไม่เหมือนแบบวันนี้แล้วก็ภาพเพิ่มเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นถ่ายภาพมันใช้ฟิล์มนะครับครับแล้วเวลาถ่ายเสร็จเนี่ยมันต้องตีฟิล์มจากเบตงเนี่ยครับไอ้วันที่มันมีการวางอาวุธเนี่ยเพื่อที่จะไปส่งฟิล์มที่หาดใหญ่ครับแล้วช่วงนั้นนี่เครื่องบินมันไม่ได้บินทุกวันแบบวันนี้นะครับมันก็มีการพุทธศุกร์อะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการทำข่าวในช่วงนู้นนี่โอ้โหเป็นอะไรที่สนุกสนานครับมันไม่ได้ทันตาเห็นเนาะแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวมันก็ไปออนไลน์ให้ดูในวันรุ่งขึ้นมันก็ต้องไปรอดูผมอยู่บางกอกโพสเราก็ลองรอดูแล้วก็คืออีกวันหนึ่งไว้ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นบรรยากาศที่เขามองย้อนกลับไปแล้วก็ดูเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นี่มันทันทีอ่ะใช่ภาพเห็นส่งทันทีขึ้นออนไลน์ทันทีมันเรียลไทม์มันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่คงได้ไปนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคงเล่าให้ฟังถึงการทำงานว่ามันยังไงนะครับก็สนุกสนานในบรรยากาศแล้วทุกวันนี้มันสถานการณ์มันพลิกเปลี่ยนเลยชายแดนในมาเลเซียเองเขาก็ไม่ต้องมาใช้งบในส่วนของการปราบปรามการก่อการร้ายตลอดแนวชายแดนนะครับครับแต่ว่าในของเราไม่มีเจ้าคมมันก็มีปัญหาอีกจากตอนเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับที่ก็ยังเคลื่อนไหวกันอยู่ก็เป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตอนที่วางอาวุธครั้งนั้นนี่1989-2532ครับก็เป็นช่วงพลเอกชวลิตเป็นของปทวหลังปะเปรมหลังปะเปรมก็เป็นพลเอกชวลิตใช่ไหมฮะเอ๊ะนายกหลังปะเปรมเป็นใครพี่เป๊ปอ๋อเป็นเดี๋ยวนะเป็นพลเอกชักชายแต่ว่าพลเอกชวลิตเป็นแม่ทัพก็อ้าวเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกคุณผู้ฟังก่อนใช่ย้ำผู้บัญชาการผบ.ทบ.ย้ำเบอร์โทรศัพท์ก่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เขาไม่ค่อยได้ประกาศกันยุคนี้เนาะเอาอย่างนี้แต่ว่าผมไม่อยากให้คุณลง Facebook อะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์มันจะหลุดไปดังนั้นโทรศัพท์มาจองที่สมัยทิพย์แหล่งใต้ได้ที่เบอร์026415391นะครับคุณผู้ฟังร่วมเดินทางไปด้วยกันที่ก็มีไม่มากนักอย่างที่ทราบแล้วก็เตรียมอะไรต่อมีอะไรให้คุณได้ใช้เวลา4วัน3คืนไปด้วยกันอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นไฮซีซั่นนะพี่เป๊ปเนาะอะไรก็แพงเราก็บินด้วยบางกอกแอร์เวย์เพราะฉะนั้นราคาที่บอกไปถือว่าเป็นราคาที่เทียบในท้องตลาดแล้วราคาดีมากเอาว่าถูกอะเอางี้ละกันกินอย่างดีนอนอย่างดีเดินทางอย่างดีมีพี่เป๊ปซี่มีผมดูแลอย่างดีและเดี๋ยวจะมีอาจารย์ที่มาคุยเรื่องประวัติศาสตร์เชิงลึกลงไปแบบเก่าแก่ไปอีกพิพิธภัณฑ์ก็หลายที่ที่จะพาคุณผู้ฟังไปดูนะครับสมายทริปแหล่งใต้026415391ขอบคุณทุกคนที่โทรมา Early Bird มาจองล่วงหน้าเดี๋ยวมีหนังสือทำมือให้ด้วยอย่างที่บอกนะครับทุกท่านที่โทรมาจองทีนี้มีอีกเรื่องนึงพี่เป๊ปคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ดราม่าโน้ตอุดมทีนี้ดราม่าโน้ตอุดมเนี่ยต้องมาคุยกับพี่เป๊ปเพราะว่ามีเหรียญรามาลาเหรียญกล้ากลางสมอนที่คุณอึ้งน้อยแฮชแท็กก็ชื่ออึ้งน้อย IO ตรวจนวดอันนี้เป็นชื่อ Facebook นะเป็นเพจเขาก็ลง
ว่าทำไมถึงคนถึงรู้สึกว่าเอ๊ะมันก้าวล่วงเกินไปไหมสำหรับท่านนายกซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ธรรมดาแต่คนที่เขามองว่าเฮ้ยมันเยอะไปก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างเช่นเรื่องเหรียญรามาลาเลก้ากลางสมอใน2524-26ก็บอกว่าบิ๊กตู่เนี่ยบิ๊กตู่เล็กเนี่ยนะฮะซึ่งเคยเถียงกันเรื่องนี้ที่ต่ออภิปรายไม่ไว้วางใจจำได้ใช่ไหมพี่เป๊ปต่างคนกับต่างคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าได้เหรียญกล้าหาญก็คือเหรียญเนี้ยนายกลุงตู่ก็บอกว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมก็ได้เหมือนกันผมไม่คุยอะไรแบบนี้คือเหรียญนี้นี่เองพี่เป๊ปย้อนหลังย้อนรอยให้หน่อย2524-2526ยุคนั้นเป็นพคทที่ภาคอีสานพี่เป๊ปพอมีความทรงจำอะไรบ้างก็ในภาคอีสานนี่นะครับเป็นพื้นที่ที่โอ้โหทางพคทนี่เขามีฐานที่นั่นใหญ่เลยนะครับแต่ว่าในช่วงปีตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านละใกล้จะหมดนะครับก็คือพอมันเกิดเหตุการณ์2519นะครับครับนักศึกษาปัญญาชนเข้าป่าหลังจากนั้น 2-3 ปีเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เนาะมันก็เกิดความขัดแย้งอย่างที่เรารับรู้กันเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนะครับยากเป็นสายเวียดนามสายจีนแล้วรอพักกิงอยู่ในลาวเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์มันก็อยู่ในลาวไม่ได้นะครับก็เกิดปัญหาในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นแล้วช่วงปี 2-3 เนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็คือพลเอกเปรมท่านก็ประกาศนโยบาย66ครับ 2-3 เนี่ยนะครับขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วก็ให้คนที่เข้าป่าเนี่ยออกมาโดยที่ไม่มีความผิดเพราะฉะนั้น 2-4 2-5 ตอนนั้นก็ยังมีการปราบปรามแต่ว่าเป็นช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยถอยแล้วครับเขาค้อนี่ก็ใกล้ล่มสลายเพราะเขาค้อในเพชรบูรณ์ก็เป็นที่มั่นใหญ่ในอีสานนี่ก็มีหลายพื้นที่นะครับก็เป็นพื้นที่ฐานที่มั่นในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยแต่ว่าปีนี้พอประกาศ 2-3 นี่ 2-6 2-7 ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราเจอเลยครับว่าฐานที่มั่นในหลายพื้นที่นะครับก็คือโดนตีแตกหมด uh-huh. อย่างภาคใต้ที่เขาช่องท้านะครับครับซึ่งช่วงนั้น23 24เนี่ยก็เป็นช่วงที่พลเอกฐานท่านเป็นแม่ทัพครับแล้วก็มีปฏิบัติการที่เขาช่องช้างก็เป็นที่มั่นทางทหารทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เขาค้อก็ไปทางอีสานนะครับครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับช่วงนี้แล้วก็เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์ในช่วงนั้นเนี่ยครับคือทหารช่วงนั้นก็ต้องปฏิบัติการภาคสนามนะครับก็คือต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ร้อยเอกประยุทธ์รายละเอียดเนี่ยก็ไม่ทราบเออร้อยเอกประยุทธ์รายละเอียดไม่ทราบจริงๆคือท่านก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่าเหตุการณ์วันนั้นท่านก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนะใช่ใช่ท่านไม่เคยเล่าให้ฟังถึงภารกิจในช่วงนั้นแต่ว่าการได้เหรียญรามาลาหรือก้าเนี่ยครับไม่ใช่ธรรมดาสำหรับไม่ธรรมดาเลยใช่ครับมันจะต้องมีการทำงานในสนามนะครับที่จะต้องโดดเด่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีภารกิจอะไรอย่างนั้นแล้วกรณีที่คุณโน้ตไปเปรียบเทียบผมว่ามันก็เห็นอคติที่คุณโน้ตเขามีเนาะกับทางในส่วนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบในเรื่องของรปภ.อะไรนี่ในขณะที่ปัญหาประชาธิปไตยก็จะพูดกันดีในสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยครับทั้งคุณยิ่งรัตน์นะครับหรือคุณทักษิณกรณีคุณยิ่งรัตน์เนี่ยผมว่าชัดเจนมากพยายามชูว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าผมว่าในสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่ทุกคนไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็พูดตลอดว่ากรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหนีการตรวจสอบทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับหลังโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านโดยหมอวรงค์ก็มีหลักฐานในส่วนที่มองว่ามันมีการสมคบรับรู้ในเรื่องการทุจริตในเรื่องโครงการกำนำข้าวเนี่ยแล้วหลังอภิปรายนี่ถึงแม้มันจะไม่เกิดผลทางการเมืองทันทีเพราะว่าเพื่อไทยเขาคุมเสียงข้างมากแต่ก็ส่งตรวจสอบต่อนะครับไปที่ปปช.แล้วปปช.ก็ส่งหลักฐานที่ได้เนี่ยครับไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแล้วก็มีการพิจารณากันจนไปถึงการตัดสินจำคุก5ปีแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็หนีไปเลยในช่วงนั้นนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยต้องมาพูดให้เห็นนะครับว่าคุณอ้างเป็นนักประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่เวลาโดนตรวจสอบเนี่ยคุณมาอ้างว่าโดนกลั่นแกล้งนะครับแล้วก็จะไปบิดเบือนให้คนเข้าใจผิดว่ากรณีที่อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะการที่อำนาจในปี57ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราทำข่าวการเมืองเราก็เห็นภาพอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณโน้ตก็ไม่ได้หยิบประเด็นเรื่องอย่างเงี้ย
ถ้าไม่ได้มีอคติหรือว่ามองอีกฝั่งนึงนะครับไม่พยายามไปแตะถึงในเรื่องในสิ่งที่คุณทักษิณทำการใช้อำนาจตั้งองค์กรอิสระก็ไปล้วงลูกในกองทัพตั้งญาติผู้พี่ทั้งหมดเนี่ยครับผมว่ามันเห็นนะครับว่านักการเมืองพอได้อำนาจที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยตั้งจากการเลือกตั้งใช้อำนาจสุดซอยมันก็ถึงจุดที่มันเฮ้ยมันก็ไปไม่ได้นะมันก็ต้องยูเทิร์นกลับมามันเลยเต็มวัฏจักรอย่างที่เรารับรู้ตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่สว.สมชายพูดในชั่วโมงที่แล้วท่านเขาตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแค่การเมืองมันอย่างนี้และกลับไปที่พรรคหนึ่งแล้วกลับมาจะสร้างรัฐบาลแล้วก็มีนักโทษพักพวกกลุ่มของตนเองนะครับมันก็จะกลับไปสู่วัฏจักรเดิมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่วันนี้นี่จะเสนอที่นักโทษจำเพื่อกลับมาเนี่ยไม่ง่ายครับเพราะว่าเพื่อไทยนั้นจะแลนสไลด์พักเดียวมาเชิญ250เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มองถึงแม้จะพยายามปั่นพยายามสร้างกระแสหรือทำให้คนนี้ไม่ได้ติดตามสถานการณ์หวั่นไหวกับคำพูดที่ว่าแลนสไลด์เนี่ยแต่ถ้าเราตรวจสอบกันดูจากข้อมูลจากการวิเคราะห์แล้วความเป็นไปได้ที่จะเกิน250นี่มันน้อยไม่เป็นไปไม่ได้เลยผมว่าแล้วล่าสุดที่ซุปเปอร์โพลเขาก็ทำโพออกมาต่อเนื่องนะครับคะแนนความนิยมของคุณอุ๊งอิงเนี่ยก็คือของพรรคเพื่อไทยก็อยู่ที่20%ครับแล้ว20%นี่ถ้าเรามาวิเคราะห์เอามาดูตัวเลขนะครับคนมาใช้13.5ล้าน20%ของ35ล้านเนี่ยก็คือ7ประมาณ7ล้านเป็นล้านนี่ก็คือคะแนนพรรคของพรรคเพื่อไทยที่จะได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับคุณชลน่านก็ประเมินสูงนะครับคุณชลน่านก็ประเมินไป15ล้านด้วยโอ้2เท่าประเมินไป12ล้านครับแต่โพลที่ออกมานะครับของซุปเปอร์โพลแล้วก็นิด้าโพลเนี่ย มันค่อนข้างใกล้เคียงกันครับคือตัวเลขความนิยมทั่วประเทศเนี่ยครับครับอยู่ที่20ต้นๆ20 21เพราะว่าถ้าจะไปถึง15ล้านอย่างที่คุณชลน่านตีปี๊ดแข่งเชียงใหม่นะครับมันหมายความว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องได้คะแนน 4.2% ของคนมาใช้สิทธิ์นะครับครับถ้ามาใช้สิทธิ์15ล้านเนี่ย4.2% ก็คือ15ล้านถามว่าความเป็นไปได้ถึง 4.2% นี่มันดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เลยหรือแม้กระทั่งตัวเลข12ล้านนะครับที่ก็พูดกัน12ล้านก็หมายความว่าเพื่อไทยจะได้บัญชีรายชื่อ36คนแต่12ล้านเนี่ยมันคิดเป็น 3.4% ครับของคนมาใช้สิทธิ์ซึ่ง 3.4% นั้นเป็นไปได้ครับในส่วนของเฉพาะภาคอีสานนะครับอยู่ที่30ต้นๆแต่ก็ทั่วประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะค้ากันครับครับแล้วตัวเลขของเพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่ 20% ต้นๆก็จะได้ประมาณ7ล้านน่าจะไม่เกิน8ล้านครับและเที่ยวที่แล้วเพื่อไทยเข้าได้คะแนนพักก็คือคะแนนที่บัตรใบเดียวนะครับเที่ยวที่แล้วก็ได้มา7ล้าน9เพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าเราก็วิเคราะห์ตลอดแล้วครับว่าอยู่ประมาณเนี่ยครับ7ถึง8ล้านก็อาจจะทะลุไปก็ไม่น่าที่จะไปถึง9ล้านนะครับก็อยู่ประมาณนั้นเพราะว่ามันมีปัจจัยของคุณหน่อยคุณจุฬาลัตเนี่ยครับตอนนี้ผมว่าเป็นตัวแปรสำคัญในภาคอีสานเลยนะครับเพราะเราเห็นนะครับว่าคุณหน่อยนี่ท่านก็เดินสายในอีสานต่อเนื่องหลังจากที่เห็นคะแนนโพของอีสานโพออกมาแล้วก็ความนิยมเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะนั้นปัจจัยของเพื่อไทยเนี่ยครับก็จะโดนการความนิยมของคุณหญิงหน่อยนี่ครับสกัดในส่วนนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในอีสานเนี่ยแน่นอนคู่แข่งเก่าที่แข่งกันอยู่คือภูมิใจไทยก็แข็งแรงขึ้นดีวันดีคืนคือเจ้าตัวก็นโยบายพูดแล้วทำเนี่ยก็ถือว่าเข้มแข็งแข็งแรงในขณะที่ปปชรเดี๋ยวถ้าเขาจัดการเสร็จสับเขาฟื้นความเชื่อมั่นมาได้ผลงานหลังเอเปกที่จะประกาศกันเป็นชุดออกมาเนี่ยก็ต้องถือว่าในความนิยมที่อีสานเขาก็มีอยู่มิใช่น้อยก็เปลี่ยนแปลงความนิยมเก่าไปได้เช่นกันหญิงหน่อยก็อย่างที่พี่เป๊ะบอกต้องถือว่าเป็นแฟนเก่าเล่ายี่ห้อกันมาสำหรับลูกอีสานที่จะเป็นนายกหญิงก็ต้องถือว่ามาแรงอย่างพี่เป๊ะว่าดังนั้นเพื่อไทยก็ต้องรักษาเก้าอี้ตัวเองไม่ให้เลือดไหลออกแล้วพยายามจะดึงเลือดไหลกลับแต่ถามว่ามันยังเป็นไปอย่างนั้นไหมต้องค่อยๆดูกันไปต่อพี่เป๊ะในขณะเดียวกันที่จะดึง
ดึงกองเชียร์กลับนะครับตอนนี้กรณีของที่คลองธรรมรัฐก็ยังไม่ชัดเจนนะถูกต้านของวราเทพรัตนากรผมว่าก็คงยังต้องดูสถานการณ์หรืออย่างคุณสมศักดิ์คุณสุริยะแต่ว่า7.9 ล้านที่เพื่อไทยได้เที่ยวที่แล้วนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่า7.9 ล้านเนี่ยในขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์อยู่ในพรรคเพราะการที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกเนี่ยแล้วเรตติ้งในอีสานมาขนาดนี้เนี่ยครับของสุดารัตน์ล่าสุดนะครับของซุปเปอร์โพลเนี่ยครับอยู่ที่ 4.3% 4.3% นี่คือตัวเลขทั่วประเทศนะครับ 4.3% ของ35 ล้านตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 1.5 ล้านคะแนนครับก็หมายความว่าจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างน้อย4-5 คนแล้ว1.5 ล้านเนี่ยครับถามว่าเป็นคะแนนจากไหนก็เป็นคะแนนจากเพื่อไทยเก่าครับแต่ว่าเป็นคะแนนในส่วนที่ตามคุณหญิงสุดารัตน์มาเพราะนั้นสิ่งที่ประชาชนมองว่า7.9 ล้านจะไป10 ล้านเนี่ยแล้วถ้าเราดูจากโพลที่ออกมานะครับแล้วเราแปลงเป็นตัวเลขเนี่ยผมว่ามันเห็นเลยครับว่ามันเหนื่อยครับในส่วนของเพื่อไทยหรืออย่างก้าวไกลนะครับวันก่อนผมเห็นหมอดูนะครับในโซเชียลก็มีชื่อโด่งดังเหมือนกันแล้วก็วิเคราะห์ของในส่วนของก้าวไกลเขาบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมากเป็นอันดับ2โอ้โหเราอ่านแล้วเราก็งงบอกว่าเอ๊ะหมอดูท่านนี้นี่เหมือนกับไม่ได้ทำการบ้านนะครับเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยจะเป็นพรรคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากกติกา2ใบหาร100นะครับเพราะเดิมมันหาร500คะแนนมันอยู่ที่70,000กับสสบัญชีรายชื่อ1คนครับเที่ยวที่แล้วได้มา6.2 ล้านมันก็เลยได้บัญชีรายชื่อ80คนครับเขาได้เขต30ก็บัญชีรายชื่อประมาณ50โซเชียลใหม่ครับโพลของซุปเปอร์โพลเนี่ยออกมาให้อยู่ที่9เที่ยวที่แล้วก็อยู่ที่10ก็ตีซะว่าอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน 10% 9% จาก35 ล้านครับอยู่ที่3 ล้านต้นๆครับล้านหนึ่ง3คนนะครับ3ล้านเนี่ยก็ได้9คนถ้าหารด้วย100นะครับ 3.5 ต่อสสบัญชีรายชื่อ1คนเพราะนั้นก้าวไกลเนี่ยเราก็พูดตลอดว่าอยู่ระหว่าง20-25ซึ่งก็อยู่ที่ว่าคะแนนพักเนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่ที่จริงแล้วได้6.2 ล้านถ้าสมมติว่าลงมาเหลือ5 ล้านนะครับ5 ล้านก็ได้15 คนถ้า6 ล้านก็ได้18 คนถามว่าก้าวไกลจะได้มากกว่า6 ล้านหรือไม่ลำบากครับครับเพราะว่าเที่ยวที่แล้วได้ตัดใจในส่วนของพักรักษาชาตินะครับแล้วเที่ยวนี้ผมว่ากระแสเรื่อง1-2กระแสถ้าเราดูคะแนนเลือกตั้งในส่วนของภาคใต้หรือว่าในส่วนของกทมคะแนนมันไม่ได้พุ่งขึ้นที่ทำให้ก้าวไกลเนี่ยครับขยับไปถึง8 ล้านได้ถ้า8 ล้านก็ได้เฉพาะบัญชีรายชื่อเข้าที่14 คนนะครับดังนั้นก้าวไกลครับจะเป็นพรรคที่ได้รับผลกระทบมากอยู่ส่วนที่ว่าจะได้ส.ส.เท่าไหร่นะครับส.ส.เขตจนวันนี้เรายังไม่เห็นตัวส.ส.เขตที่เปิดตัวแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะครับเพราะเขตมันต่างจากบัญชีรายชื่อนะครับผมว่าเขตนี้จะต้องเป็นพรรคการเมืองที่ประสบการณ์ครุกอยู่กับเขตนะครับเป็นที่แล้วก้าวไกลเงินเขาได้สส30 คนแต่30 คนนั้นส้มหล่น23นะครับอีก7 คนนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่มันมีการต่อสู้กันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐก็ไปออกที่ในส่วนของก้าวไกลเพราะนั้นก้าวไกลนี่เต็มที่เลยครับผมว่าไม่น่าเกิน25 คนโอ้อันนี้ก็ต้องถือว่าโพลที่ซูเปอร์โพลออกมานะครับคะแนน5%ก็อยู่ที่3 ล้านก็แค่10 คนเองครับใช่คือ25 คนสำหรับวาดมองว่าเยอะนะพี่เป๊ปคือสำหรับก้าวไกลในรอบนี้แต่ว่าเขาก็ทำกระแสของเขาเต็มที่คือแน่นอนเขาหาเสียงด้วยวิธีออนไลน์อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งกับลงพื้นที่หาเสียงก็ทำอยู่ตลอดส่วนเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนเขาใช้อินฟลูแบบอินฟลูเอนเซอร์คือเต็มที่หมอดูหรือโพลหรือแม้แต่คนดังอย่างคุณโน้ตอุดมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่จะมองนะครับในการที่จะสร้างกระแสเพื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อจะชี้นำเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสอย่างหนึ่งส่วนคุณอุ้งอิงก็ต้องดูกันต่อไปในขณะที่คุณเศรษฐาเนี่ยคนต่างจังหวัดหลายคนจริงๆก็ไม่รู้จักคุณเศรษฐาอันนี้วิเคราะห์กันแบบตามเนื้อผ้าเลยนะ คือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็รู้จักกันแต่ในหมู่คนเมืองคนเมืองยังไม่ค่อยรู้จักนักเลยดังนั้นต้องถือว่าเป็นหน้าใหม่ที่ก็อาจจะใช้ความเป็นหน้าใหม่เพื่อจะได้เลือดใหม่เข้ามาในพรรคคุณดุงอินก็เป็นลูกคุณทักษิณส่วนจะมีคนอื่นเป็นเบอร์3มั้ยมองว่าหมอชลน่านซึ่งก็ไม่มีกระแสอะไรดังนั้นต้องรอครับผมว่าเบอร์3นี่ต้องมองพี่ชายคุณหญิงอ้อคุณหญิงนะครับต้องมองตรงนั้นครับต้องมองเลยเพราะว่า
านักการเมืองที่ทำงานกับคุณทักษิณเนี่ยตรงกันครับครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ไว้ใจใครนอกจากคนในครอบครัวนะครับแล้วก็กรณีสมัครเป็นกรณีที่ต้องเป็นและเจริญเพราะกรณีสมัครเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าคุณสมัครเนี่ยเขาเป็นนายกแล้วเขาไม่ได้ตามทักษิณนะครับครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่พอหลังจากคุณสมัครโดนปลดคุณสมัครก็โดนหักหลังจากคุณทักษิณทันทีเอาคุณสมชายมานะครับแล้วก็เศรษฐาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวหลอกใน3คนคนที่2ก็ต้องเป็นอุ้งอิงนะครับคนที่3นี่ก็ต้องเป็นพี่ชายของคุณหญิงอ้อผมเห็นเบาอย่างนั้นนะเพราะว่าน่าจะต้องคือถ้าเป็นอุ้งอิงเนี่ยมันไม่ได้เลยนะประสบการณ์ทางการเมืองคือฟากฟากอยู่ตรงนี้ใช่ฮะคือฟากขนุนเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นพี่ชายแน่นอนคือท่านที่เป็นตำรวจแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของตำรวจแต่ฟากคนนี้ก็มีเบอร์หนึ่งของตำรวจอย่างบิ๊กแปะฟากคนนี้คือพลังประชารัฐแต่เอาละตอนนี้เขาจัดทับจัดรูปกระบวนกันอยู่คุณวีรกรคำประกอบซึ่งเป็นเบอร์เก่าแก่ของนักการเมืองเนี่ยแหมชูจักรแล้เชียร์พลเอกประวิตรซึ่งก็ไม่แปลกคือโคเชียร์พลเอกประวิตรเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็เชียร์กันอยู่ในพรรคพลังประชารัฐก็รอผลสรุปคุณวีรกรล่าสุดก็มีแผนบันได4ขั้นใช่ไหมพี่แป๊บแกก็กลับลำทันทีนะแกยูเทิร์นเลยนะใช่ใช่คุณวีรกรเนี่ยโอ้แกตอนที่ออกมาพูดจับลมจับยาวสามตาก็ยังคุยกันกับท่านผู้ชมอยู่ว่าเออคุณวีรกรมาเสนออย่างนี้แล้วออกมาทำไมผมก็มองว่ามันต้องเป็นคัดคู่ครับเพราะว่าโพที่ออกมาแม้กระทั่งโพล่าสุดของซูเปอร์โพนี่ครับในส่วนของนายกนี่ก็ยังคือเชื่อที่ซูเปอร์โพเขาก็จะถามที่มันแตกต่างเลยเนาะครับความนิยมในด้านของการเป็นผู้นำเรื่องความมั่นคงในด้านไซเบอร์ครับในด้านความมั่นคงสาธารณสุขมันก็ได้เปอร์เซ็นต์ลดหลั่นกันไปนะครับครับแต่ว่าในส่วนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังติดอันดับมาตลอดเพราะฉะนั้นความนิยมของพลเอกประยุทธ์นี่คือปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยคุณวีรกรผมว่าแกก็เสียศูนย์ไปนะหลังจากที่คุณสุชาติเขาออกมาเบรกออกมาเบรกนะแล้วบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคแต่ว่ามาล่าสุดนี่เหมือนกับเห็นนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันต้องเสนอแพ็คคู่แต่ในฐานะสี่ขั้นก็ไม่ได้พูดถึงแพ็คคู่นะก็พูดว่าพลเอกประยุทธ์ต้องชัดเจนแล้วคือต้องมาเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ประชุมกรรมการบริหารเลือกกันใหม่เพื่อจัดทัพแล้วก็ค่อยประกาศนโยบายร่างนโยบายแล้วก็ให้พลเอกประวิตรเป็นคนประกาศนโยบายใหม่ก็คือให้เห็นถึงความเสถียรภาพในส่วนของ3ปอนะครับครับซึ่งตรงนี้หลายฝ่ายเขาก็มองอย่างเพื่อนร่วมเองที่ผมเคยคุยอย่างไม่เป็นทางการอย่างพลเอกกฤษฎ์ มีสวัสดิ์ท่านเองสุชาติแต่ยังโชติกุลก็มองเหมือนกันครับก็มองว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมานี่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้มันก็เลยเกิดกระแสในส่วนของพลังประชารัฐว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์จะเอาอย่างไรนั่นแหละผมว่าน่าจะต้องเป็นทิศทางที่คุณวีรกรเสนอนะครับคือพลเอกประยุทธ์ก็ต้องชัดเจนส่วนที่ว่าจะมาเข้าพรรคหรือไม่นี่นาทีนี้มันก็ควรจะต้องประกาศตัวชัดเจนเป็นสมาชิกพรรคนะครับจะให้ดีก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็พลเอกประวิตรก็ไปเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคไปนะครับแล้วก็จัดทัพใหม่เอาในส่วนของคุณพีรพันธ์เข้ามาอย่างโบ้เข้ามารวมพลังในส่วนที่หนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยรวมพลังเป็นนายกไม่ให้บังกระจัดกระจายนะครับเพราะไม่งั้นนี่ถามว่าคุณพีรพันธ์ตั้งพรรคแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็จะมาขัดแย้งกันเองไหมเพราะคุณวีรพันธ์นั้นทางการเมืองก็อยู่กับพลเอกประยุทธ์มาตลอดนะครับอย่างคุณแลมโบ้นี่ก็ตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเสร็จแค่คุณวีรพันธ์มาแล้วตัวเองก็ไปจับมือกับคุณนามอนแสนมากไปตั้งพรรคเชื่อไทยแล้วก็เชียร์ในเรื่องนี้ไปหาเสียงกับคนเชื่อแดงทั้งหมดเนี่ยครับมันจะต้องกลับมาที่จุดเดียวกันคือในส่วนของพลเอกประยุทธ์ก็รอครับว่าการที่คุณวีรพันธ์ออกมาอย่างนี้นี่พลเอกประยุทธ์จะปรับเปลี่ยนภาพดีอย่างไรหรือมันก็อาจจะหลังเอเปกเนาะใช่เพราะหลังเอเปกนั้นสถานการณ์มันก็น่าจะก็ไม่นานครับเอเปกมันก็การเดือนเดือนหน้าแล้วใช่ประมาณเดือนหนึ่งครับใช่ใช่แล้วจะก็จะเข้าเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่สิ่งที่คุณวีรกรพูดเนี่ยบอกว่ามันควรจะต้องเสร็จสิ้นภายในตุลาสิ้นเดือนนี้ครับซึ่งดูแล้วแบบภายใจพลเอกประยุทธ์นี่ท่านก็ยังนิ่งๆเนาะตุลาผมว่าใช่พี่เป๊ปผมว่าตุลาจะยังไม่เห็นความชัดเจนในพลังประชารัฐมากนะคือตอนนี้พยายามจะเบรก
ข่าวเพราะว่าคือกระแสข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำลายภาพลักษณ์ทั้งองค์กรคือมันเป็นเรื่องการเมืองอ่ะยังไงมันก็แข่งกันใช่ไหมเป๊ะๆดังนั้นตัวที่อยู่เขตเนี่ยถ้าไหลออกเนี่ยพลังมันก็อ่อนแรงลงถ้าไหลออกกลับไปอยู่กับเพื่อไทยเพื่อไทยก็แข็งแรงขึ้นพลังประชารัฐก็อ่อนแรงลงดังนั้นการเบรกกระแสก็ต้องทำกันไปเรื่อยๆแต่ว่าการจะควบรวมผนึกกำลังกันให้มันเกิดการสร้างกำลังเป็นแรงแม่เหล็กเนี่ยเพื่อจะดึงดูดทุกคนเอาไว้เนี่ยมันก็คงจะประกาศอย่างที่พี่เป๊ปว่าหลังเอเปกคงจะชัดมากในขณะเดียวกันเนี่ยเราพูดถึงตำรวจไปหลายคนมีข่าวนึงอยากจะพูดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันในอนาคตต่อไปนะพี่เป๊ปไทยโพสต์ลงบอกว่ากฎหมายตำรวจฉบับใหม่มีผลแล้วในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกฎหมายตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่แล้วมีทั้งสิ้น181มาตราชี้เป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสร้างหลักประกันให้ตำรวจเรื่องแต่งตั้งไม่อยู่ในอานัตผุด2กรรมการใหญ่ทั้งกพคตำรวจและกรตำรวจวางไทม์ไลน์1ปียุบตำรวจรถไฟ2ปียุบภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับสืบสวนสอบสวนคืออันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความคืบหน้าขององค์กรตำรวจที่เราติดตามกันมาตลอดและมีงานศึกษามากมายอันนี้ก็ลงมาถึงขั้นตอนปฏิบัติแล้วมีการในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วก็พัฒนากันต่อไปสำหรับองค์กรนี้พี่เป๊ปครับบันทึกเอาไว้ก่อนเราจะได้กลับมาพูดกันใช่คืออาจจะไม่ได้อย่างที่หลายฝ่ายมองนะครับที่ตำรวจนี่เขาก็มองในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสืบสวนสอบสวนมันควรจะแยกไปอะไรแต่ว่าตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับครับเพราะว่าหลายฝ่ายก็ยังเห็นคัดค้านแล้วก็คนที่ไม่แฮปปี้ก็มองว่ามันก็ยังการสืบสวนสอบสวนที่ยังเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจอยู่แต่ว่ามันก็มีการปฏิรูปในส่วนที่อย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับบ้านของการทำงานของตำรวจนะครับตำรวจรถไฟหรืออย่างท่องเที่ยวอะไรเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องมีการปรับยังไงก็ต้องดูนะครับว่าจะมีในส่วนไหนที่จะมีการปรับแก้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปตำรวจนะครับใช่นี่มันหมายดีครับมาที่พักที่เมื่อวันอาทิตย์ก็เป็นข่าวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพักนี้ก็เป็นข่าวเพราะว่าความชัดเจนเกิดแล้วคือหลังจากที่คุณกรออกจากพักกล้าคนก็งงว่าเอ้าออกไปแล้วยังไงก็คือสุดท้ายอธิบายด้วยข้อกฎหมายว่ายุบรวมพักเนี่ยมันทำไม่ได้และพักกล้าก็ไม่มีสมาชิกในสภาดังนั้นเนี่ยวิธีการออกจากพักทิ้งพักเปล่าๆไว้แล้วก็เอาสมาชิกมาอยู่พักใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อรีแบรนด์ก็เกิดเป็นชาติพัฒนากล้าคุณกรก็ชัดเจนแล้วเป็นหัวหน้าพักพี่เป๊ปครับให้คุณกรเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็โอเคจนส่วนตัวก็ไม่ได้มองถึงท่านว่าจะลงกันขนาดนี้นะครับก็แสดงว่าคุณกรนี่ก็ได้ไปทำงานในสภาแน่นอนเพราะว่าพักกล้านี่ในส่วนของพักชาติพัฒนานะครับครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพักชาติพัฒนานี่เสียงได้250,000เองนะถือว่าไม่เยอะเลยนะครับไม่สู้เลยแล้วได้เขตคนเดียวครับครับได้เขตคนเดียวก็นั้นก็คือในส่วนของนครราชสีมาใช่โคราชแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องดูครับว่าพลังกำลังของคุณสุวัฒน์เนี่ยที่นครเนี่ยจะมีมากกว่าเขตหรือไม่นะครับครับแล้วศักยภาพทางการเมืองของคุณกรเองในส่วนของความนิยมทั่วประเทศหรืออย่างในภาคใต้เองนะครับก็มีการขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้พักกล้าแต่ตอนก็เอาลงไปละกระแสนิยมมันจะขนาดไหนนะครับมันจะได้สักกี่แสนเพราะที่แล้ว250,000เนี่ยถ้ามองว่าเป็นคะแนนของพักบวกกับคุณกรเข้ามา350,000มันจะได้บัญชีรายชื่อ1คนเพราะคุณกรณ์นี่ก็ต้องอยู่ในสัดส่วนบัญชีรายชื่อแน่นอนนะครับภายใต้กติกาใหม่700,000ถึงจะได้2คนนะครับแล้วคุณสุวัฒน์ที่ยอมให้คุณเทวันเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อให้คุณกรณ์เป็นเบอร์1ก็แสดงว่าต้องการพลังในการขับเคลื่อนพรรคที่เป็นรีแบรนด์เลยอ่ะครับแล้วก็ส่วน700,000จะไปถึงหรือไม่เนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราดูโพลที่ออกมานี่ก็ต้องดูหลังจากนี้ครับหลังจากที่เป็นชาติพัฒนากล้าแล้วนี่ความนิยมจะขยับขนาดไหนจากการที่คุณกรเป็นหัวหน้าพรรคก็350,000น่าจะมีในการเข้าสภานะครับส่วนสสเขตจะได้เท่าไหร่ในส่วนของโคราชไม่ง่ายครับเพราะโคราชนี่ก็เป็นพื้นที่สู้รบของทั้งเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็ชาติพัฒนาก็หลุดมาที่เดียวนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ววันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่คดีการต่างๆเนี่ยครับเป็น2ใบหาร100ตอนนี้สารรัฐธรรมนูญยังไม่เคาะนะครับครับว่า
จะตัดสินพิจารณาในเรื่องนี้เมื่อไหร่แต่ว่าความเห็นหลายฝ่ายก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะขัดรัฐธรรมนูญแต่ถ้าขัดรัฐธรรมนูญนี่แล้วมีการยุบสภาก่อนนี่ทางออกก็คือคงจะต้องเป็นออกเป็นพรก.ครับแล้วร่างที่ออกมานี่ก็คงยึดในส่วนที่กกต.เสนอร่างนี้เข้าสภาไปแล้วนะครับที่มีการพิจารณาในเรื่องของรูปแบบของบัตร2ใบหาร100อะไรเนี่ยครับจริงตรงนี้นี่ถ้าคือสามนูนเนี่ยถ้าเคาะว่าขัดรัฐธรรมนูญก็อาจจะมองว่ามันไป100ไม่ได้นะมันอาจจะต้องไปที่2ใบหาร500หรือไม่อันนั้นก็แต่ถ้าเพราะว่ากฎหมายที่แก้เนี่ยครับมันแก้2ใบ100ครับถ้าสารรัฐธรรมนูญเห็นคล้อยตาม2ใบ100ก็ไปต่อแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญเห็นว่ามันขัดหรือสารรัฐธรรมนูญเห็นว่ามันมีข้อความที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา93ที่ยังพูดถึงในส่วนของการหาส.ส.พึงมีที่หมายถึงหาร500อาจจะต้องบอกว่ามันต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา93ให้สอดรับกับการที่ไปหาร2ใบ100หรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นการคาดเดานะครับเราไม่สามารถประเมินได้เลยว่าสารรัฐธรรมนูญจะเคาะอย่างไรก็น่าจะเป็นภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าครับก็จะมีความชัดเจนในส่วนนั้นครับส่วนเมื่อวันเสาร์ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณกอบศักดิ์สภาวสุคุณกอบศักดิ์ก็ไปเป็นประธานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจให้กับพรรคชาติพัฒนากล้าคุณกอบศักดิ์ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจด้วยในยุคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็เลยแอบคุยกันเรื่องยุคตอนปีที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกตอนนั้นก็อาเซียนที่ถูกบุกที่รอยัลคลิปพัทยาคุณกอบศักดิ์ก็บอกโอ้โหตอนมาก็สง่างามมากตอนกลับนี่ทุลักทุเลกันจะแย่ท่านก็บอกไม่อยากนึกถึงความทรงจำรอบนั้นเลยอันนี้ก็คุยกันย้อนบรรยากาศแต่ว่าบอกว่าแน่นอนในเอเปครั้งนี้ไม่มีบรรยากาศแบบนั้นแน่นอนบ้านเมืองเราไม่ได้ไปถึงขั้นความขัดแย้งลักษณะนั้นแต่คุณกอบศักดิ์ก็บอกไว้ไกลๆก่อนว่าชาติพัฒนากล้าจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแง่ของหลายๆเรื่องที่อยากจะเป็นนโยบายต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเกริ่นเอาไว้ก่อนแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องเอเปกก็บอกว่าเอเปกเนี่ยคงจะไม่ได้มีผลโดยตรงแบบฉับพลันทันใดกับรัฐบาลแต่ว่าก็แซวว่าในแง่ของการได้หน้าได้ตาในการอยู่บนเวทีโลกก็ต้องถือว่ามันสร้างความมั่นใจให้กับโลกมนุษย์ใบนี้ได้ดีสำหรับประเทศไทยแล้วก็คุณกอบศักดิ์ก็บอกว่าอาหารการกินมันเป็นวัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้โชว์เต็มที่ติงไว้บอกว่าอย่าเขียมนะนักข่าวควรจะต้องได้กินเท่ากับ VIP นะเพราะว่าเขาจะเป็นคนประทับใจและเอาเป็นคนที่เอาไปเขียนข่าวเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอย่างนั้น คุณกอบศักดิ์ก็เตือนไว้ซึ่งเป็นไอเดียที่ดีครับก็เดี๋ยวคงติดตามกันในเรื่องเอเปกกันต่อไปส่วนพรรคอื่นๆพี่เป๊ปพรรคคุณจุรินทร์เป็นไงบ้างประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ก็ยังพูดถึงคนออกนะกระแสคนออกเนี่ยครับแล้วก็มีการไปโยงในเรื่องของที่ไปงานของภูมิใจไทยแล้วก็มีคุณแนนเนาะคุณบุญธิดาสมชัยบุตรสาวของคุณอิสระสมชัยนะครับก็เป็นคุณอิสระสมชัยเนี่ยเป็นนักการเมืองเบอร์ใหญ่ของอุบลนะครับอุบลก็เป็นฐานการเมืองของประชาธิปัตย์มายาวนานแต่เที่ยวหน้าเนี่ยดูแนวโน้มแล้วประชาธิปัตย์ทางอีสานนี่อาจจะไม่เหลือเลยนะครับเพราะคุณอิสระสมชัยเนี่ยก็บุตรสาวภูมิธิดานี่ก็แนวโน้มไปอยู่ภูมิใจไทยครับอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณวิทูลนามบุตรซึ่งก็ประกาศลาออกไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็คนในตระกูลนะครับก็น่าจะมีที่นั่งหนึ่งข่าวก็ว่าน่าจะไปภูมิใจไทยเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เปิดตัวเพราะนั่นกระแสของประชาธิปัตย์จนวันนี้ก็ยังบอกว่าไม่กระเตื้องนะครับตัวเลขที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนประกาศไว้ว่าถ้าต่ำกว่าที่มีอยู่52คนเนี่ยก็เรื่องการเมืองตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องตามลุ้นนะครับใช่เพราะว่าในภาคใต้เองมี58คนตั้งเป้าไว้35คนผมเองลงภาคใต้ตลอดเนี่ยครับแล้วก็มองจาก22เที่ยวที่แล้วนะครับครับขยับถึง25ครับผมว่าก็ยังเหนื่อยแต่เป้านี่พรรคนี่เขาตั้งเป้า35ถึง40แล้วก็พื้นที่นึงที่กากแลนสไลด์ยกจังหวัดครับก็คือชุมพรนะครับซึ่งก็ไม่ง่ายอีกนะครับเพราะชุมพรนี่เทียบที่แล้วก็จะมีในส่วนของรสของพรรครวมพลังของลุงกำนันแล้วรวมพลังพรรครวมกำนันนี่
ไปยังไงคือผมเชื่อว่าไปต่อไม่ได้เป็นกลุ่มคุณลูกหมีใช่ไหมฮะชุมพรแต่ครับต้องรวมแต่ว่าจะไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติในนี้จะกลับไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ชัดเจนในส่วนของพลังประชารัฐนะครับอาจจะไปรวมที่พลังประชารัฐให้หมดที่ผ่านมาดีครับคุณจุรินทร์ใกล้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับก็ค่อนข้างมั่นใจหลวงชุมพรแต่ผมว่ายกจังหวัดก็น่าจะลำบากครับที่นี่แต่ว่าเช่นที่แล้วนี่ยังตั้งซ่อมก็ได้ไปนะครับครับแล้วชุมพรนี่มี3คนเชื่อจุรินทร์ก็ได้2คนก็มีรวมพลังคนหนึ่งเดี๋ยวฟังเสียงคุณจุรินทร์ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมั่นใจเพราะเราได้ผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงมากสำหรับการเลือกตั้งเที่ยวนี้ที่ชุมพรทั้ง3เขตคนแรกคุณอิสระพงมากอัมภัยนี่ก็เป็นผู้ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งซ่อมหรือชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งล่าสุดที่เขต1ชุมพรซึ่งพอเราชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1ที่ชุมพรก็ทำให้เราชนะเลือกตั้งซ่อมที่เขต6สงขลาแล้วก็เลยไปถึงชนะเลือกตั้งซ่อมที่ราชบุรีด้วยรวมทั้งในกรุงเทพมหานครผู้ว่าก็มาที่2แม้เราจะไม่ได้แต่ก็ถือว่าชนะคู่แข่งที่เหลือทั้งหมดที่ได้3 4 5 6 7อะไรก็ว่าไปแล้วสกเราก็ได้ถึง9ที่นั่งในกรุงเทพจากเดิมสสเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเสียงตอบรับที่ดีขึ้นของประชาธิปัตย์แล้วก็เขต1ถือว่าเมื่อชนะเลือกตั้งซ่อมแล้วคุณอิสระพงมากอัมภัยเนี่ยก็เราก็หวังว่าเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยจะได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นแน่นอนแล้วคงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกแล้วก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องแหมบรรยากาศเข้มข้นจริงๆพี่เป๊ะเข้มข้นทุกพักจริงๆคะแนนของประชาธิปัตย์เนี่ยคะแนนโพลซุปเปอร์โพลนะครับครับออกมาเนี่ยก็ได้แค่3ล้านนะคะแนนพักนะครับเที่ยวที่แล้วได้3ล้าน9ครับพักเขาตั้งเป้านะครับจนวันนี้ก็ยังตั้งเป้า5ล้านครับ5ล้านก็สสบัญชีรายชื่อ15คนไม่ถึง5 5 35 15คนนะครับถ้า15คนจะเอา52เนี่ยมันจะต้องได้สสเขตที่อย่างน้อย37นะครับครับ37นี่ถ้าได้ใต้35มันก็เข้าเป้าแต่ว่าพรรคใต้มีง่ายๆครับใช่พรรคใต้นี่เที่ยวหน้ามี58นะครับเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้มา22แล้วก็พรรคใต้พรรคที่มาแรงตอนนี้ครับภูมิใจไทยใช่มั้ยครับสถานการณ์พรรคใต้นี่ภูมิใจไทยนี่เค้าก็ตั้งเป้าไว้20อัพนะครับผมฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สัมภาษณ์ทางพี่ใหญ่ครับคุณศิรภพดวงสอดศรีนะครับท่านก็เป็นผู้อำนวยการพรรคเป็นคนปัตตานีและรับผิดชอบการเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ว่าในส่วนของภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับแล้วก็มีคุณนาทีรัชกิจประการนักการเมืองศรีคนดังที่พัทลุงแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยก็มองว่า20เป็นเป้าหมายที่น่าจะไปถึงในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ภูมิใจไทยได้มา8นะครับครับแล้วจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้มาแค่คนเดียวแล้วก็7คนนั้นก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก็จะมีสตูล2มีกระบี่1ระนอง1พัทลุง2แล้วก็สงขลา1แต่เที่ยวหน้าขอ20ฟังเสียงคุณศิริภพครับพี่ใหญ่ครับครับผู้อำนวยการพรรคครับในส่วนของภาคใต้เนี่ยคราวที่แล้วนี่การเลือกตั้งคราวก่อนเนี่ยเราได้มา8ที่นั่งนะครับครับจากแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยได้มา8ที่นั่งเพราะนั้นเนี่ยเรื่องกระแสหรือว่าแรงขับของเราเนี่ยยังใหม่อยู่นะครับในพื้นที่ภาคใต้แต่ก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคือประชาชนให้ความไว้วางใจในระดับหนึ่งเราได้มา8ที่นั่งผมว่าจากการทำงานของเรานี่ร่วมจะครบวาระเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราก็ทำงานในพื้นที่ภาคใต้เยอะหลายภาคส่วนเลยนะครับตั้งแต่ตอนบนลงมาจนถึงตอนล่างเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมก็มองว่าเราคงจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในภาคใต้เนี่ยไม่น้อยกว่า20ที่นั่งนะครับที่เราประมาณการไว้นะครับแต่ถ้าพี่น้องเห็นถึงความตั้งใจการทำงานของเราเห็นถึงการทำงานของเราที่ผ่านมาหรือตามสโลแกนของเราพูดแล้วทำเนี่ยผมว่าคนใต้เขาก็ชอบคนลักษณะนี้นะครับผมถ้าเกินครึ่งหนึ่งของภาคใต้ได้ทั้งหมดนี่ก็โหผมว่าถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะคาดหมายได้นะครับถ้าได้20นี่เรียกแลนสไลด์เลยนะพี่เป๊ะโอ้ฟังแล้วคือพลิกฟ้าค่อนดินเลยนะครับฟังผมฟังพี่ใหญ่พูดบอกโอ้โหถ้า
ครึ่งหนึ่งของ58คือ29นะครับใช่ๆเที่ยวที่แล้วได้8ครับแล้วปัจจัยที่พี่ใหญ่เนี่ยเค้ามั่นใจคือก็มีเรื่องของโควิดนะโควิดในภาคใต้นะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์ส่วนนึงก็มาจากเรื่องวัคซีนนะครับครับแล้วก็เรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เค้าต้องบอกว่ามันเป็นฝีมือส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการพิจารณาที่นั่นเปิดให้ต่างชาติมาตั้งแต่กรกฎาคมที่แล้วแล้วสถานการณ์มันก็พลิกเปลี่ยนแล้วก็เทียบกับการเลือกตั้งปี62เนี่ยปี62เนี่ยผมว่าภูมิใจไทยในที่มีภาคใต้โนเนมเลยผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะมาถึง8นะเหมือนกับที่ตอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าพลังประชารัฐจะมา13เพราะตอนนั้นนี่กระแสพลเอกประยุทธ์มาแรงมากนะครับแล้วสถานการณ์วันนี้ของภูมิใจไทยนี่เขามาต่อเนื่องครับก็มีการชูเรื่องคยศชูเรื่องปลอดหนี้3ปีนะครับแล้วก็เรื่องกัญชาก็จะเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่3จังหวัดแต่ว่าพี่ใหญ่เองก็ไม่กังวลครับเพราะบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือกัญชาเสรีในส่วนของการแพทย์ก็พยายามแก้ลำแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ภูมิใจไทยเนี่ยครับในทั่วประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอสมนะครับครับมีอสมทั่วประเทศล้านคนแล้วได้ใจอสมไปของโซซุปเปอร์โพที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับครับครับคะแนนของภูมิใจไทยเนี่ยเที่ยวที่แล้ว3ล้าน7ครับโพที่ออกมานี่ได้5ล้านครับครับแล้วผมถามพี่ใหญ่ว่าพรรคประเมินยังไงก็บอกพรรคก็ประเมินประมาณ5ล้านซึ่งผมก็ว่าเออมันเม็กซ์เซนไว้5ล้านนี่5ล้านก็คือ15สสบัญชีรายชื่อนะครับแล้วสสเขตเนี่ย50ถึง60 70น่าจะมีครับครับตัวเลขภูมิใจไทยเที่ยวหน้านี่ผมว่า80 80ถึง90น่าจะมี110ที่คุณเนยินพูดไปไม่ถึงแน่นอนครับแต่ว่านี่คือกระแสของภูมิใจไทยต้องตั้งเป้าไว้ก่อนภาคใต้ว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี12คนนะครับครับภูมิใจไทยเขาก็ตั้งเป้าอย่างน้อยมี8คนฟังแล้วผมไม่กล้าขัดพี่ใหญ่ก็เลยว่าโอ้โหทำไมพี่มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่านี่คือคุณศิริภพนะครับก็ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์สื่อใช่ใช่ผมก็เจอท่านวันก่อนก็เลยพูดคุยกันถึงสถานการณ์ภาคใต้อันนี้ก็เป็นภาพส่วนของภาคใต้ครับตัวน้ำเสียงมั่นใจมาก20คนนี่ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่เป๊ปคือตะเป้าจะตั้งไว้ได้ไม่ได้แค่ไหนเนี่ยหย่อนลงไปบ้างก็ยังสำเร็จอยู่ดีเนาะเอาละเดี๋ยวอยู่กับพี่เป๊ปอุ้ยตายแล้วมองเวลาจะหมดเวลาพี่เป๊ปเหลือเวลาท่อนท้ายพี่เป๊ปนิดเดียวพรุ่งนี้คุยกันต่อขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับครับต่างประเทศช่วงท้ายนี้ก็คงต้องพูดถึงการประชุมใหญ่นะครับพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20นะครับซึ่งดำเนินการตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนไปถึงวันที่22ไฮไลท์ของเที่ยวนี้ก็คือการแต่งตั้งในส่วนของสีจิ้นผิงนะครับก็เป็นเลขาธิการพรรคต่อนะครับเป็นประธานกรรมาธิการในส่วนด้านการทหารนะครับที่คุมกองทัพของกองทัพประชาชนจีนเนี่ยครับก็จะเป็น2ตำแหน่งที่น่าจะมีการต่ออายุนะครับไปอีก5ปีครับเพราะว่าตอนที่สีจิ้นผิงขึ้นมามีอำนาจ2012นั้นปี2018ครับก็มีการปรับแก้ในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องนี้นะครับที่ว่าห้ามผู้นำเนี่ยครับเป็นต่อเนื่องเกินกว่า2ปีเกินกว่า2สมัยโทษครับสมัยละ5ปีก็เป็นมาแล้ว10ปีนะครับเมื่อมีการแก้กฎระเบียบตรงนี้ไปเนี่ยก็เปิดทางให้สีจิ้นผิงเป็นผู้นำต่อได้5ปีครับจาก2022นะครับไปถึง2027ในอีก5ปีข้างหน้าแล้วก็ต้องมองต่อนะครับว่าปัจจุบันสีจิ้นผิงนั้นอายุ69ครับถึง5ปีหน้านี่จะต่ออีก5ปีหรือไม่อันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของท่านด้วยนะครับแต่ว่าอีกไฮไลท์นึงของเที่ยวนี้ก็คือในเรื่องของการแต่งตั้งคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับต่อจากหลีเค่อเฉียงนะครับซึ่งท่านก็จะสิ้นสุดวาระในช่วงของประมาณช่วงต้นกลางปีหน้าครับแล้วก็ข่าวก็มองว่ามีการพูดถึง2คนนะครับคนแรกก็คือหูชุนหัวครับท่านนี้ก็เป็นปัจจุบันเป็นรองนายกแต่ว่าไม่ใช่คนของสีจิ้นผิงนะครับก็เป็นใกล้ชิดใกล้ดีผู้นำคนก่อนหูฉิงเทานะครับในขณะที่อีกท่านหนึ่งก็คือหวังหยางปัจจุบันก็เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดของสีจิ้นผิงอย่างมากนะครับก็มองกันว่าน่าจะมีการแต่งตั้งหวังหยางเนี่ยครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนหลีเค่อเฉียงนะครับซึ่งตรงนี้คนที่วิเคราะห์ก็มองว่า
สีจิ้นผิงนั้นก็คงจะต้องเอาคนของที่ใกล้ชิดเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของกรมการเมืองนะครับ7คนคือการประชุมเนี่ยครับเป็นการประชุมของสมาชิกที่เป็นตัวแทนทั่วประเทศ 2,300 คนแล้วก็เลือกกรรมการบริหารนะครับ26คนจากนั้นก็จะเลือกของกรมการเมืองเหลือ7คนในกรมการเมืองนี้ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารพรรคบริหารประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็มองว่าสีจิ้นผิงเองก็น่าจะต้องเอาคนของตนเองเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในส่วนนี้เพื่อขับเคลื่อนการทำงานพรรคอีกเรื่องนึงที่สีจิ้นผิงย้ำนะครับในการเปิดประชุมก็คือย้ำนโยบายในการที่จะรวมไต้หวันนะครับโดยสันติวิธีแต่ก็ไม่ปฏิเสธครับว่าถ้าสันติวิธีไปไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้มาตรการทางด้านการทหารหลังจากที่ประกาศเรื่องนี้มาทางผู้นำไต้หวันก็ออกสถานการณ์เหมือนกันนะครับว่าไต้หวันนั้นเป็นอิสระเป็นส่วนเป็นรัฐที่เหนือที่จะไปนะครับและไม่ยอมรับแนวทาง2ประเทศ1ระบบที่จีนขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดครับวันนี้ก็เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเอฟเอ็ม105เจอกันพรุ่งนี้ครับผมเสริมสุขกับพี่จีประดิษฐ์สวัสดีครับ